ครับที่บ้านของ BC นะครับ BC ในบ้านไม่แพ้ใครส่วนอาร์มี่ก็ไม่แพ้ใครมา5นัดติดต่อกันแล้วเริ่มมาเป็นรังสรรค์ได้เปิดลูกเตะมุมได้ทักทายก่อนแต่ก็ไม่เข้ากรอบเพราะลูกโขกของทางกิเบิร์ตคุมสั้นก็ยัง 0-0 อยู่อิวาสะเองโวยว่าคุมสั้นน่าจะปล่อยให้เขาครับมาตัดมาก็เป็น BC เดินหน้าต่อลูกยิงด้วยซ้ายตรงนี้ก็ติดเซฟของสวุฒิตามตะปบได้ก่อนที่ตัวซ้ำอย่างลาเมียจะซ้ำได้ลูกยิงของออสมันเชอร์รี่นะครับยัง 0-0เป็น0-0ครึ่งแรกที่ BC ทักทายอยู่3ครั้งครั้งนี้เป็นกิเบิร์ตคุมสั้นบ้างก็ยังไม่เข้าเป้าครับยังไม่ได้ประตูขึ้นนำเรามาดูจังหวะที่เด็ดขาดของคุมสั้นแทงบอลหนีอนาโต้แล้วซัดชนเสากระดอนศีรษะของคาราวุฒิเข้าประตูไป 1-0 นาที25ที่ฝั่ง BC ขึ้นนำจนได้ครับจากความเร็วของกิเบิร์ตคุมสั้นครับที่ใช้ความเร็วที่เป็นอาวุธหลักของเขาก็เอาไม่อยู่ฮะสุจริตพยายามจะไปซ้อนอีกคนหนึ่งก็ไม่อยู่แต่ก็ต้องยอมรับว่าลูกนี้มันโชคร้ายจริงๆนะครับเหลี่ยมนั้นมันกลับมาชนตัวสราวุธไปครับ1-0 BC ขึ้นนำดูจังหวะของยูคุมสั้นใช้ความเร็วแต่งจังหวะเดียวแล้วกระชากฟุบหายไปเลยครับสองคนที่รอจังหวะอยู่ตัดมาเป็นอาร์มี่ที่มีโอกาสขึ้นมาโดยมงคลสวมปลอกแข็งแล้วทีมเปิดมาให้ธนากรโขกแต่ก็ตรงตัวของทศพรโอกาสเน่งๆที่น่าจะตีเสมอได้ของอาร์มี่ในท้ายครึ่งแรกครับแต่ก็หลุดลอยไปมาต่อดูพอหลุดตรงนี้ของธนากรก็ยังกินทศพรไม่ได้เหมือนเคยครับสองครั้งคนซ้อนที่ธนากรได้โอกาสไม่คมพออย่าง 1-0 แล้วดูครึ่งหลังอาร์มี่ก็ลุยหวังจะตีเสมอได้เกือบจะได้เหมือนกันทศพรบินปัดออกไปได้ลูกนี้ลูกยิงของลาเวบอติที่ลงเล่นแทนหลุยคาร์ลอสนะครับยัง 1-0 มงคลเดินหน้าต่อครึ่งหลังแล้วนะครับมงคลเล็งแล้วปั่นโค้งแต่ไม่ฮุกให้ครับหมอโด่งไปหน่อยเห็นทศพรออกมาไกลครับจังหวะนี้มงคลมาจังหวะเตะมุมของ BEC บ้างคลุกคลิกไปมามีแถว2ยิงก็แป๊กแป๊กมาทางของชนาธิปสงกสินได้ซัดแลบหน่อยเป็น 2-0 นาที60ครับที่BC ทิ้งห่างออกไปก็ประตูนี้ถือว่าเป็นโชคช่วยนะครับก็ยิงแล้วไม่ตรงกรอบนะอาศัยไปสะดุดหลายด่านเลยน่าจะเป็นพวกเดียวกันครับนะถ้าพวกเดียวกันน่าจะเป็นยูมาสะน่าจะเป็นไดกิป่ะครับครับถ้ายูมาสะใช่นะครับไดกิยูมาสะก็จังหวะนี้ก็โชคดีคล้ายๆกับประตูแรกเหมือนกันนะครับแล้วดูลูกยิงตรงนี้ของทางสุจริตทางตะกอนที่เติมขึ้นมานะครับสุจริตได้ซัดแต่ก็โดนทศพรปัดทิ้งออกไปยังตีไข่ไม่แตกยัง 2-0 เท่าเดิมมาต่อครับอามี่บุกหนักลูกเปิดของอีแต่ว่าตรงนี้ธนากรแดงทองเข้าฮอตโดนบางเฉียบเลยครับก็เลยยังไล่มาไม่ได้เจ้าตัวไปชะงักนะครับจังหวะที่เพื่อนจะเปิดมาให้คือมันก็เหมือนไม่คิดว่าจะรอดมาได้นะไม่คิดว่าจะรอดเอาเชฟฟุตานมาได้เร่งต่อบอลที่ธนากรแล้วมาเข้าทางใช้ตะลงท่าทองตัวสำรองเฉียบขาดมากเป็นสุดหน้าคนที่ยิงบอลได้คมกริบเลยนะครับแทนจะลงนี่1 2ไล่มาในที่84เพิ่มความหวังให้กับอามี่ครับเวลาที่เหลือรวมทั้งช่วงทดเวลาด้วยเผยสุดหน้าตัวที่ยืมมาจากเมืองทองมาอีกครั้งหนึ่งดูจังหวะของธนากรพักเราให้ดูบอลเข้าเหลี่ยมพอดีนะครับคือทางธนากรเองก็ไม่คิดว่าจะยิงจนจังหวะแรกครับคือดูเหมือนว่าเนี่ยมันมินเมที่จะแตะไปแล้วยิงนะฮะธนากรก็ได้แค่มองอย่างเดียวเพราะไม่คิดเหมือนกันจากอนุวัฒน์น้อยชื่นพันธ์ธนากรแล้วก็มาเข้าทางชัยนรงค์3จังหวะที่ได้ประตูตีให้แตกของทางฝั่งอาร์มี่คนนี้มาชมเกมนี้ด้วยครับมาดูโฮกิ้งช่วงท้ายเร่งหนักแล้วชัยลงได้อีกครั้งหนึ่งโดนขวางหน่อยๆเลยวางเท้าได้ไม่ดีนะครับลูกยิงของเขาเหมือนจะเป็นทางจิรวัฒน์ที่มาขวางทำให้วางเท้าไม่ถนัดก็เลยไม่เข้ากรอบแล้วก็จบเกมเป็นว่า BC ทำได้เอาชนะอาร์มี่ไป2ประตูต่อ1ทำให้ BC เองก็ยังไม่แพ้ใครในบ้านของตัวเองต่อไปแล้วก็ขึ้นมาอยู่ที่เดิมคือรองจ่าฝูงที่พวกเขาเคยเป็นมาตลอดนะครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น